สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาส่องพระสมเด็จกับอาจารย์เสาอาจารย์ธานีนะครับศูนย์ตรวจสอบพระเครื่องของอาจารย์เสาอาจารย์ธานีนะครับนี่นะครับบรรยากาศบ้านๆอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับถัดไปก็เป็นกลางทุ่งนานะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับเซียนพระภูธรเซียนพระบ้านนอกแต่ศึกผาพระสมเด็จด้วยสุดยอดเทคโนโลยีในการตรวจสอบมวลสารนะครับเทคโนโลยีเซมแอมูเลตนะครับนี่อย่างที่เห็นนี่เป็นขึ้นป้ายเลยครับสิ่งหนึ่งที่ยืนยันเลยนะครับนี่ด็อกเตอร์แล้วก็คนที่ตรวจสอบนะครับเขาเอาใบไว้ที่นี่เลยนะครับว่าที่นี่ประสานงานกับเขาจริงๆนะครับด็อกเตอร์สุชาตินี่ทองโลทองลุ่มนี่นะครับใครอยากจะมาตรวจสอบพระกับอาจารย์เสาอาจารย์ธานีนะครับเอาแค่200ก่อนเปิดสอบเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะแล้วก็ถ้าตรวจสอบได้เซมนี้12,570 2,570 บาทนะครับคือสำหรับไอ้ที่ตรวจแพงๆเนี่ยคนที่กล้าตรวจเนี่ยเพราะว่าเขาอยากจะเอาความมั่นใจที่ล้นเหลือเลยนะครับว่าความมั่นใจที่ไม่สามารถลบล้างว่ามีเหตุผลประกอบชัดเจนนะครับพระสมเด็จชุดนี้นะครับเป็นพระสมเด็จชุดที่อาจารย์เสาอาจารย์ธานีนำไปทดสอบกับเทคโนโลยีเซมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อสุดแท้แล้วนะครับเชื่อที่ไหนไปที่นั่นชอบที่ไหนชอบการตรวจสอบที่ไหนไปที่นั่นนะครับแต่ไทยนี่มาตรฐานโลกนะครับสามารถตรวจสอบได้ทุกชนิดครับเทคโนโลยีเซมเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์เสาอาจารย์ธานีนะครับพร้อมกับตรวจสอบที่200ก่อนแล้วเราก็จะดูว่าถ้าที่ตรวจสอบทางอื่นเนี่ยเขาดูเนื้อกันยังไงนะครับนี่เห็นตัวเราอยู่ครับพี่ก่อนสวัสดีครับอาจารย์เสาอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคือทางช่องเนี่ยก็จะไปเวียนไปทุกที่นะครับที่ใช้เทคโนโลยีในสายวิทยาศาสตร์ตรวจสอบนะครับสายอื่นเราไม่ถนัดนะครับสายอื่นเขามีคนทำอยู่แล้วก็คุณก็ตรวจสอบสายนั้นไปแต่นี่คือสายวิทยาศาสตร์อาจารย์ครับรู้จักเซมตอนไหนประมาณ10กว่าปีมาแล้ว10กว่าปีแล้วครับคนที่ไม่ที่คนที่ไปใช้เซมเนี่ยเป็นนักธุรกิจทั้งหมดไม่ใช่พวกเซียนพระใช่เขาไปแอบตรวจหรือเขาตั้งใจไปตรวจจริงๆแล้วเขาก็ตั้งใจไปตรวจเพราะว่าเขาก็อยากจะรู้ว่าข้อมูลที่เขารับรู้มาเรียนรู้มารับรู้มาน่ะมันเป็นอย่างนี้จริงไหมครับเพราะเครื่องตัวอื่นมันก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ครับเขาก็ศึกษาว่าเครื่องไหนเดียวนี้ที่มาตรฐานที่สามารถตอบทุกอนุได้ครับเขาก็เรามายุติที่เครื่องเซมตัวนี้ครับพอเขาตรวจมาแล้วก็มันก็ปากต่อปากว่ามันได้ความมันจริงนะความละเอียดมันจริงนะมันก็จะบอกคนต่อคนรุ่นต่อรุ่นมาผมก็ไปเจออาจารย์คนนี้เขาบอกว่าจะไปตรวจทำไมอาจารย์นั้นนะไม่อีกอาจารย์หนึ่งอีกอาจารย์หนึ่งอาจารย์หนึ่งเขาเป็นอาจารย์เป็นเซียนพระเหมือนกันครับเขาให้แนะนําให้มาที่นี่ครับเพราะเขาเพื่อนเขาเคยไปแล้วมันมีผลตอบรับที่ดีมากครับข้อมูลชัดเจนมีตารางธาตุชัดเจนเนี่ย1 2 3 4 5ครับคือมันละเอียดน่ะเขาบอกว่าเครื่องตัวนี้มันคํานําเข้ามามาปรับสมาคมนะเขาพูดนะเขาพูดอย่างเงี้ยสมาคมอะไรเราก็ไม่รู้แหละเครื่องตัวนี้จะมาปราบเซียนในสมาคมเขาพูดอย่างนี้เลยทีแรกไงที่ปีที่แล้วได้พูดแบบนี้ผมก็ไม่เชื่อหรอกผมบอกน่าจะลองดูนะก็ไปคุยอาจารย์ธานีอาจารย์นี้บอกว่าลองเข้าไปเซิร์ชข้อมูลต่างๆพอจะได้รับโอกาสเนี้ยเป็น 3-4 เดือนนะเพราะเขาไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่เพราะงานเขาเยอะไอ้พระเนี่ยไม่ใช่ตลาดหลักของการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบใช่เรื่องเล็กๆของเขาใช่ของเขาเกี่ยวกับการบินอวกาศด้วยซ้ำนอกจากอันนี้เนาะโลหะต่างๆใช่ต่างๆเกี่ยวกับการบินเลยครับผมแล้วก็ไม่ว่าพูดได้ครับอย่างธุรกิจดับเบิลเอเหมือนล้านแล้วก็ปตท.อย่างนี้แล้วก็พวกรถยนต์รถยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าทีเอ็มฮอนด้าเนี่ยแล้วก็ไปตรวจสอบที่นี่ที่นี่เพราะเขาต้องเอามาตรฐานตัวนี้เพื่อไปเคลมเป็น50ล้านถามว่าเครื่องตัวนี้มาตรฐานไปเคลมญี่ปุ่นได้ไหมผมถามแค่นี้แหละเพราะทุกอย่างมันต้องชัดเจนเขาต้องเคลมได้เพราะว่า1นักวิทยาศาสตร์ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง2เครื่องได้มาตรฐานระดับโลกจริงเขาต้องจะไปเคลมตรงนั้นได้
ใช่ไหมแล้วก็พอไปมาก็มีคนไปมาแล้วก็ไปกับอาจารย์ธนีเนี่ยมีคนซื้อขายมีอะไรต่างๆผมถึงได้รู้ไงว่าเขามีการซื้อขายเป็นหลายสิบล้าน20 30ล้าน50ล้าน100ล้านเขาการมีการผ่านซื้อที่เครื่องตัวนี้มาแล้วครับจริงๆแล้วก็เราก็ได้ข้อมูลตรงนั้นมาก็มาตรฐานตรงไหนเราก็ถามเขาว่าที่เขาซื้อขายเขาซื้อมาตรฐานไหนเขาบอกถ้าถึง150ปีกับ3แคลเซียม 30% ขึ้นนะ150ปีขึ้น30 40 50 60อยู่ที่70ครับเพราะสูงสุดที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้ 70% ครับก็ยังไม่มีถามยิงว่าน่าจะมี2คนทั่วโลกมากจารย์ธนีในโลกนี้ในโลกนี้ที่มีที่นักวิทยาศาสตร์บอกที่มาตรฐานที่แคลเซียมสูงที่สุดตรวจได้ 70% แคลเซียมอ่ะไม่ใช่น้อยๆนะคุณเทพผมก็ถึงบอกว่าพอเราตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะได้แคลเซียม 70% ครับคราวนี้เราก็อยากรู้ว่าในพระสุ้มก่อนในพระสมเด็จเนี่ยมันเท็จจริงแค่ไหนว่ามันจริงไหมตารางธาตุไม่ต้องเป็นยังไงก็ยิงมาพร้อมกันมาเลยเมื่อเนื้อได้100ก็180ปีแล้วเกียรติแคลเซียม70แล้วก็ยิงพระซุ้มก่อในองค์พระครับเดี๋ยวขออนุญาตหน่อยนะครับคือการศึกษาสมเด็จพระลักขังของเราเนี่ยก่อนที่จะไปเข้าเรื่องเนื้อนะนะครับเราก็ต้องศึกษาประวัติศาสตร์นะครับโดยเฉพาะเต็มอุดมของเราผมอาจารย์ธนีและอาจารย์สาวจะยึดเอาตำราของท่านอาจารย์ตรียำบวายเป็นหลักในการดำเนินการในการตรวจสอบต่างๆนะครับประวัติศาสตร์เรายึดนะครับของท่านอาจารย์ตรียำบวายนะครับท่านก็ได้มีการบันทึกไว้ว่าสมเด็จพระคังนั้นมี9พิมพ์12เนื้อถูกต้องไหมอาจารย์สาวใช่ครับ9พิมพ์12เนื้อนะครับและก็ได้บันทึกไว้อีกว่าจะต้องเป็นปูนเปลือกหอยกี่เปอร์เซ็นต์70% นะครับแล้วก็บันทึกไว้อีกว่าซุ้มกอที่สมเด็จเอามาใส่นี่เดี๋ยวอาจารย์สาวก็จะอธิบายต่อไปนะครับว่าไอ้ซุ้มกอที่อยู่วัดระฆังอยู่ยังไงและทางเราตรวจสอบอย่างไรถึงจะได้รู้ได้ทราบและนำมาเผยแพร่ได้นะครับโดยเฉพาะสมเด็จวัดระฆังมี9พิมพ์12เนื้อนี้นะครับวันนี้เราก็จะเน้นเอาเนื้อปูนเปลือกหอยแก่ปูนนะครับแก่ปูน9พิมพ์นี่นะครับท่านก็ไปไล่เรียงเปิดดูเอานะครับก็ตามที่มีบันทึกไว้เนี่ยนะครับมีพิมพ์เจดีพิมพ์สันแซนน่ะเนี่ยครับเยอะแยะพิมพ์ใหญ่เกศรุส้มมีหมดนะครับในส่วน12เนื้อนะครับก็มีเนื้อแก่มวลสารเนื้อเทียนชัยเนื้อผงพุทธคุณครับนะครับก็มีหลายเนื้อนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆทยอยนะครับนำมาเผยแพร่สำหรับในวันนี้นะครับนำมา5องค์นี้ก็จะเป็นเนื้อที่แก่ปูนนะครับครับเดี๋ยวอาจารย์สาวจะได้อธิบายว่าแก่ปูนและมีซุ้มกอในองค์พระตามที่บันทึกนะครับของท่านอาจารย์ตียบวายแล้วก็ทุกเล่มนะครับทุกวารสารนะครับก็จะมีการบันทึกว่าท่านสมเด็จโตท่านใส่ผงเม็ดนะครับเม็ดแตกหักของพระสุ้มกอลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอจะสาวครับองค์นี้แก่อะไรครับองค์นี้เป็นพระที่แก่ปูนปูนเปลือกหอยทำไมถึงว่าแก่ปูนเปลือกหอยก็เพราะว่าแคลเซียมโดดเด่นด้วยแคลเซียม 69.77% ก็ตีไว้ 70% ในทางคณิตก็เป็นการที่ค้นพบไม่กี่องค์ในตารางธาตุที่มีแคลเซียม 70% น้อยมากที่เจอเพราะว่าสมเด็จพระคังไม่ว่าจะเนื้อมวลสารอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่หายากมากๆในกลุ่มของเราคือถึงคัดสรรเอาความรู้ความสามารถในการศึกษาเรียนรู้มาด้วยกันกับอาจารย์ธนีกับกรรมการในห้องเซมาวเลนเราเนี่ยได้ศึกษามาเป็น10กว่าปีแล้วเข้าเต็มมาก็เป็น10กว่าปีแล้วก็วิจัยมาใช้เงินก็ไม่ใช่น้อยเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าองค์ละเป็นหมื่นอันนี้ก็ตรวจมาเป็น10มาแล้ว30 40องค์คิดเป็นเงินเท่าไหร่ก็อยากจะทําให้ FC เราได้ความรู้ที่ทําเนี้ยอยากให้เป็นการเรียนการสอนเป็นการศึกษามีภูมิคุ้มกัน
ป้องกันตัวเองด้วยว่าการที่จะมีสมเด็จพระคังอ่ะไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากและก็ต้องมีผู้มีบุญศาสนาถึงจะได้ครอบครองนี่ต้องมีบุญสัมพันธ์เนี่ยบุญสัมพันธ์แน่นอนสัมพันธ์มากใช่ใช่บางคนว่าโอ้ต้องเข้า10ล้านเดือนคุณเข้า50ล้าน100ล้านคุณก็ได้พระไม่ถึงอยู่ดีถ้าคุณไม่มีบุญวาสนาสัมพันธ์กับท่านเราจะรู้ได้ยังไงถึงจะได้เป็นพระแท้ก็ต้องไปเข้าที่เครื่องได้มาตรฐานที่กรมศิลปากรทางราชการเขาใช้อ่ะวิจัยอ่ะไปตรวจสอบเนี่ยมันจะได้ข้อยุติก็เลยเอาไปเข้าเซมผลตรวจสอบว่าองค์เนี้ยมันเป็นแก่ปูนแคลเซียม 69.77 ก็อยู่ประมาณ180ปีอันนี้พอเราได้อายุของพระสมเด็จแล้วเราก็อยากจะได้ความรู้ของพระสมก่อที่อยู่ในพระสมเด็จตรงนี้ก็ไปยิงมาก็ได้ตารางธาตุที่ค่อนข้างที่จะแปลกเพราะเรายังไม่เคยเรียนรู้ว่าในพระสมก่อน่ะมันมีเนื้ออะไรเพราะเราเรียนรู้ได้แค่รู้แต่ว่าสมเด็จพระคังมีแก่ปูนเท่านี้เท่านี้นะแต่พระสมก่อซึ่งค่อนข้างที่จะมวลสารของท่านลึกล้ำมากเพราะอายุก็600กว่าปีก็เลยมีตารางธาตุที่ได้มาได้ด้วยมหานักวิทยาศาสตร์กว่านี้มันค่อนข้างจะถึงยุคก็บอก6-700ปีอัพเพราะเข้าดูตรงไหนเข้าดูตรงไทเทเนียมไทเทเนียมเนี่ยมันมีถามว่าไทเทเนียมเนี่ยแม้แต่เม็ดเล็กๆเนี่ยทำไมมันถึงมีไทเทเนียมเท่ากับองค์ใหญ่เท่ากับองค์ใหญ่ขณะนั้นเราก็พอรู้ได้ตารางธาตุแบบนี้แล้วนักวิทยาศาสตร์บอกเนี่ยไอ้พระสมกรเนี่ยมันสร้างจากดินขาวนะเขาบอกตรงดินขาวมีอะไรเขามีอะลูต้องมีตารางธาตุขึ้นแคลเซียมออซิลิคอนต้องสูงนะไทเทเนียมต้องมีนะอันนี้มันก็สอดคล้องกับที่นักวิทยาศาสตร์เขาพูดเขาตรวจมาเนี่ยคืออลูมิเนียม 6.26% อันนี้พูดถึงพระสมกรในพระสมเด็จนะแล้วก็ไทเทเนียมไอซิลิคอน 23.22% ไทเทเนียม 0.49% คราวนี้เที่ยวหลังเราก็ดูพระสมกรผ่านกล้องเราบอกน่าจะเอาไปยิงนะว่าองค์เต็มมันเป็นยังไงพอองค์เต็มแล้วเราต้องเน้นพระสมกรว่ามันสอดคล้องกับอยู่ในพระสมเด็จที่อายุ180ปีองค์นี้ไหมแคลเซียมที่ 70% เนี่ยก็ไปยิงกับอาจารย์ธานีก็ได้ผลเหมือนกันกับองค์ที่อยู่ในพระสมเด็จพระคลังองค์เต็มนะอันนี้องค์เต็มนะเนี่ยองค์เต็มดูสิก็เมื่อกี้อลูนั้น6กว่าอันนี้7กว่าองค์เต็มอันนี้ไทเทเนียมวันนี้ 0.52 องค์เมื่อกี้ 0.49 อย่าง49 52 3ก็ถือว่าปกติปกติแล้วก็เนี่ยอย่างซิลิคอนอันเนี้ย33ตรงนั้น23มันก็สอดคล้องกันว่าเขาสร้างพระสมกรเนี่ยแต่ละกุนี่ไม่เหมือนกันนะครับมากกว่า2ปี3เอ้ย3ปี300ปี50ปีนะเพราะว่าเขาสร้างในยุคพ.ศ.1900ถึง120021เนี่ยประมาณ300ปีอะไรเนี่ยมันก็จะสร้างไปเรื่อยๆมาว่ากุโน้นสร้างก่อนกุนี้สร้างก่อน300ปีไอ้100ปี50ปีเพราะตาราง5ตรงเนี้ยมันต้องสูงถึงมาตรฐานถ้ามันต่ำกว่า23เนี้ยซิลิคอนเนี้ยว่าอลูเนี่ยเนื้อดินขาวเนี่ยถ้ามันต่ำกว่านี้มันก็ไม่ใช่ยุคนั้นมันก็เป็นยุคหลังโดยแท้เลยเพราะฉะนั้นคืออาจารย์ว่าทำวิจัยมาทำวงเต็มพระสมกรและก็สมกรในพระสมเด็จก็ตารางธาตุมันก็ใกล้เคียงกันก็เพราะฉะนั้นว่าในสมเด็จวัดระฆังที่เราศึกษามาทั้งเต็มองค์บริเวณนี้ก็จึงบ่งบอกยังไงนะอาจารย์ฮะสมเด็จวัดระฆังพิมพ์อะไรครับที่อาจารย์เอาไปตรวจสอบพิมพ์ใหญ่เนื้อแก่ปูนเปลือกหอยครับฮะแล้วก็ที่ผมพูดว่าเนี่ยดูที่ตารางธาตุของที่อาจารย์พูดเนี่ยเนี่ยดูเนื้อดูเนื้อเนี่ยสมกรเนี่ยอาจารย์ธานีที่เราไปแล้วเนี่ยเม็ดนี้เราไปยิงมาเนี่ยยิงมายังไงไม่มีช่องว่างใช่ไหมไม่มีช่องว่างแคลเซียมมันเข้าไปคลุมหมดแล้วคืบคานเข้าไปเนี่ยคืบคานขึ้นมาที่ผมเห็นอยู่ทุกวันเนี้ย ยังแตกยังอ้าอยู่นะยังมีร่องมียังร่องรอยอยู่นะแคลเซียมยังไม่เดินเลยนะ
อันนั้นก็ละไว้ให้ที่เข้าใจเนาะว่าของเรากลุ่มเราเล่นแคลเซียมปูนเปลือกหอยนี้ต้อง 30% เท่านั้นนะครับขึ้นมาเท่านั้นถึงจะแท้150ปีเฉพาะเนื้อปูนเปลือกหอยแต่ถ้าผมมีท่านจะผ่านสำนักไหนมาไม่รู้แต่ที่นี่ถ้าที่นี่ของเราเอามาตรฐานเต็มที่สามารถเดินทางไปต่อได้ในโปรเจกต์ของเรานะครับใช่ถ้าต่ำมานี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ต่ำมา30ไม่ได้เฉพาะเนื้อปูนนะครับใช่นะครับที่จะประจุในโปรเจกต์ของเราเนี่ยกำลังดำเนินการนี่อาจารย์จะไล่ให้ฟังเขาไล่ขึ้นเรื่อยๆเลยดูที่คันเซียมมันขึ้นเนี่ยแคนไซแคนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีช่องโดยเฉพาะไอ้เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บโดยเฉพาะเซมอัลบูเดตเราเนี่ยนะครับดูพิมพ์สิใช่ไหมพิมพ์ของเราแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะครับเราสรุปมาเลยว่าพิมพ์และปลอมแปลงได้ 100% นะครับสำหรับเนื้อหานี่ยากยากปลอมยากครับมาที่เรานี่เรื่องพิมพ์ไม่ต้องให้ชัดดูทรงว่าเป็นผ้าวรรณกังเนื้อต้องได้เนื้อต้องมาก่อนเนื้อต้องมาก่อนครับที่นี่อายุไม่ถึงเขาไม่ซื้อครับเขาไม่ซื้อครับเขาไม่ซื้อเขาต้องเขาคำว่าวัตถุโบราณเขาซื้ออายุเขาไม่ซื้อพิมพ์ถามว่าพิมพ์ใช่เนื้อไม่ถึงซื้อไหมเขาก็ไม่ซื้ออันนี้พูดหลักความเป็นจริงนะที่ไหนเขาซื้อพิมพ์ก็ไปที่นั่นไปที่นั่นง่ายง่ายครับอันนี้เห็นไหมแม้แคนไซมันขึ้นขนาดนี้อาจารย์นี้มาแน่นมีมิติทั้งหมดเนี่ยที่อาจารย์ทำให้ดูเนี่ยอันเนี้ยแคนเซียม 70% อันนี้ก็ผมขอก็ตรงตามที่เราเอาองค์เต็มไปยิงก็ตารางธาตุก็ใกล้เคียงกันอัน16ก็17อย่างอาลูเนี่ยสร้างจากดินขาวลำปางต่อลำพูนไอชุดเป็นจากปากีเนื้อดินไอต่อมานะจะให้ดูแก่ปูนองค์นี้ 53% 160ปีขึ้นเมื่อกี้180ปีขึ้นนะดูสิอาจารย์ทางนี้ดูเรื่องสิโอ้โหจะบอกให้เลยว่าอันนี้สังคโลกไหมแต่ลายสังคโลกแตกแต่ไม่อ้าเห็นไหมมีแค่ผิวเฉยมีแค่นี่ขนาดแค่170ปี180ปีนะดูวัดใหญ่แทนบางคนเป็นไง400-500เป็นไงหนักกว่านี้เลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็ไปยิงมานะอันเนี้ยที่เป็นแดงๆอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เม็ดสีพลาสติกนะแล้วก็ไม่ใช่พระสุมกรนะอันนี้คืออัญมณีอัญมณีซิลิคอนยิงแล้วซิลิคอนมันขึ้นสูงเลยยิงมา2จุดเลยเนี่ยถ้าเป็นกลาสขวดสไปอะไรไม่ได้ไม่ได้เบียร์ไม่ได้เราสามารถเรียนรู้ได้หมดทั้งหมดในทั้งองค์เลยครับดูสิดูเนื้อสิคุณเทพคืออาจารย์ก็อยากจะบอกว่าแต่ละองค์เนี่ยเห็นไหมมันแก่ปูนี่ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถพูดได้ว่าอันนี้อายุเท่าไหร่เพราะว่าถ้า52นี่150ปีขึ้น160ปีขึ้นเห็นไหมอันนี้180ปีขึ้นยุคต้นยุคกลางยุคปลายได้จะมียุคปลายอีก2องค์อันนี้คือตารางธาตุที่จะบอกให้ฟังว่าอันนี้เป็นสมเด็จพระระฆังพิมพ์ใหญ่แก่ปูนเปลือกหอยแคลเซียม CaO 53.64% เห็นไหมและเนี่ยมาตรฐานเลยถ้าอย่างนี้มาตรฐานไปโปรเจกต์เราได้เลยของเราในกลุ่มเราเนี่ยแท้ในแก่ปูนแคลเซียม2ตะต้อง30ขึ้นไปมาตรฐานเรานี่พูดแบบชัดเจนก็แจ้งให้ FC ทราบนะครับว่าถ้าต่ำกว่า30นะครับไม่ได้นะครับไม่นี่เห็นไหมรับเข้านะครับเอาตรงนี้อย่างเดียวเลยเอาแคลเซียมตรงนี้แหละเนี่ย CaO เนี่ย 53.64% เมื่อกี้69.77% ครับก็ถึงบอกว่าเราไม่ต้องดูตัวอื่นเลยเดี๋ยวนี้ดูแต่แคลเซียมตัวนี้ให้อันได้ให้อายุเขาได้อย่างเดียวเนี่ยถ้าอย่างนี้ถึงแน่นอน53แล้วต่อไปก็จะให้ดูกายภาพให้เอฟซีเราดูจะดูอ่ะทำไมเขาถึงดูสีนูนเนื้อสิโอ้โหผมบอกว่าถ้าดูนี้นะสุกทั้งองค์เนี่ยสุกทั้งองค์เห็นไหมเนี่ยผมบอกได้เลยแหละยากมากมากครับต้องเห็นว่าครั้งที่เห็นน่ะเราก็ไม่อยากจะพูดถึงใครคือนี้ครับเวลาไปต่างประเทศต่างประเทศเขาก็มีเครื่องนะครับเขาก็จะตรวจเวลาจะซื้อขายกันนะครับก็ขอแจ้งให้ทราบนะครับใช่ใช่เห็นไหมไม่มีรอยอ้าเลย
นี่ขยายเป็นพันเท่านะไม่มีรอยอ้าไม่มีใครแตกแล้วสามารถซ่อมสร้างตัวเองได้ถึงจะเป็นสร้างจากแคลเซียมจากปูนเปลือกหอยต้องมีแคลนไซต์มาคุมอีกทีนึงหนามากครับเนี่ยดูสิผมให้ดูอย่างนี้สวยงามวันนี้ชัดๆช้าๆให้เห็นเลยว่าเนื้อต้มเด็ดระฆังที่แท้แคลเซียมองเนี้ย 53% 160ปีขึ้นต้องอย่างนี้นี่องค์2นะแล้วต่อไปองค์3องค์3วันนี้จะทำชัดๆให้ FC เลยเพราะอยากจะให้รู้ว่าแก่ปูนมี5องค์เนี่ยเอานี่ลงนี่เป็นไงอาจารย์นี่โอ้โหเป็นไงเนี่ยคุณเทพเป็นไงเนื้อเอาแค่นี้แหละเนื้อเป็นไงไม่มีช่องว่างแน่นและก็ต้องเป็นลักษณะนี้นี้แคลเซียม 42% เนี่ยโบยอะไรผมยังไม่ดูตารางห้ามอื่นนะเอาแค่แคลเซียมนี่ให้ได้ก่อนเนี่ยให้อายุเขาได้ก่อนเนี่ย 42% ก็ประมาณใกล้ๆ160ปีเห็นไหมดูเนื้ออืมผมให้ดูเนื้อเลยอ้าวดูเนื้อเนี่ยทําไมเขาถึงขนาดนี้อ่ะเนี่ยตรงเนื้อประมาณนี้เลยนะต้องประมาณนี้เลยเอาทําไม3องค์ทําไมไม่เหมือนกันแต่แก่ปูนเปลือกหอยเหมือนกันวันหน้าก็แตกต่างกันนี่คือสมเด็จพระคลังแท้ถ้าเหมือนกันไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ในกลุ่มของเรานะกลุ่มคนอื่นจะว่ายังไงก็ละไว้ให้ความเข้าใจกันแล้วกันว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยมาที่เราผ่านและไปกับเราได้ไปกับเราได้แล้วก็ผ่านเต็มเหมือนกันอันเนี้ย 42% แคลเซียมของเราแท้มาตรฐานนี้เต็มอะโมเลตแคลเซียม 30% ขึ้นไปครับอ้าวอันนี้องค์3อ้าวองค์4อันนี้ 36% อาจารย์ไม่ต้องดูเลยเพราะว่าอาจารย์ดูถ้าจนชินหมดแล้วว่าแคลเซียมเท่าไหร่ดูออกเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่ยุคปลายแล้วเนี่ยนะยุคปลายอันนี้ยุคปลายอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมแน่นตึกเหมือนกันช่องว่างพวกนี้ไม่ได้แตกร้าวเห็นไหมมันก็มีแค่เป็นลายๆนี่ขยายใหญ่นะไม่ได้มีเป็นหลุมเป็นอะไรต่างๆเนี่ยองค์นี้36%แคลเซียมอันนี้ลุงพุทธที่เล่นถึงหรือเปล่าผมไม่รู้นะไอ้ที่ดังๆอ่ะผมมองในถ้าเป็นเซมไม่ผ่านนะแต่ที่เนี่ยผ่านเพราะตรวจเข้าเต็มมาแล้วก็นี่ไงตารางธาตุเนี่ยถ้าใคร FT มาจะให้ดูตารางเนี่ย 35.58% ก็เกือบ36เห็นไหมก็ในอยู่ในยุคปลายของท่านก็ลองจากองค์ 42% เมื่อกี้อันนี้คือเป็นสมเด็จพระคลังแก่ปูนเปลือกหอย 35.58% ดูสิไม่มีหรอกครับที่แตกๆอ้าๆที่อ้าเยอะๆอะไรต่างๆเนี่ยคือทุกอย่างอ่ะมันก็จะสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ว่าแก่ปูนของคุณที่อยู่รวมกันได้เท่าไหร่อยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะถึงเพราะเครื่องมันคิดให้เราอย่างเครื่องเห็นไหมอย่างตรงเนี้ยแค่35%เห็นไหมทำไมเนื้อทั้งแน่นตึกอาจารย์ธนีเนี่ยไม่มีช่องว่างเห็นไหมเพราะมันอยู่รวมกัน150ปีโมเลกุลมันที่มันยึดเหนี่ยวกันเนี่ยไม่มีช่องว่างให้เห็นเป็นรูๆเลยผมถึงบอกว่านี่สมเด็จวัลคังอ้าวนี่องค์ที่ห้าอันนี้ก็แก่ปูนเหมือนกันผมบอกได้เลยอ้าวก็ดูองค์นี้อ้าวนี่31%เป็นไงเนื้ออืออันเนี้ยทุกคนเห็นชอบองค์นี้เลยเพราะองค์นี้ขึ้นแคลเซียมเยอะมากเห็นไหมมากขนาดไหนก็แล้วแต่เครื่องมันก็ยังบอกว่าเป็นยุคปลายเพราะว่าหนึ่งตารางท่าแคลเซียมมันอยู่แค่นี้มันเท่านี้ก็ต้องเป็นยุคปลายของท่านคือแคลเซียมเนี่ยมันบอกอายุเลย31 36 42 53 69.77 70% เนี่ยเห็นไหมตารางธาตุเนี่ยมันก็สร้างไปตามยุควาระของสมเด็จโตจริงๆไม่ได้สร้างเป็นวาระเดียวที่ประวัติศาสตร์บอกว่าท่านสร้างเป็นวาระเรื่อยๆๆตามนั่นน่ะมันก็ถูกต้องเพราะแคลเซียม70 53 42 36431ก็องค์นี้ก็เป็นองค์ที่สวยอีกองค์หนึ่งเลยสมเด็จพระนางถ้า FC มาผมก็จะให้ดูองค์นี้ก็จะให้ FC ให้เข้าใจว่าอันเนี้ยมันถ้าเป็นอย่างนี้ถึงแท้จะให้ดูง่ายๆว่าถ้าขึ้นอย่างเนี้ยแท้ถึงแน่นอนก็แคนเทียบที่อาจารย์พูดว่ากันนี้ไง CAO
30.85 ก็ 31% ก็30ขึ้นไปอยู่แล้ว อันนี้คือมาตรฐานของเซมโมเลตแท้ที่ตรงนี้เริ่มต้นที่ 30% แท้เราเอา 30% เนี่ยแค่แก่ปูนถึงจะไปโปรเจกต์เราได้ถ้าต่ำกว่านี้มี28ไม่ถึงก็เอามาตรวจมาแล้วก็ยังไม่ถึง28เนื้อก็ใกล้เคียงแต่เครื่องมันบอกว่านี้ยังไม่ถึงอันนี้คือเซมก็จะเรียนเปรียบเทียบไปฟังว่าอันเนี้ยยุคปลายถ้าเอาวัดระฆัง100ปีมาถ้าใครข้องใจก็เดี๋ยวจะไปยิงให้ก็ได้ท่านก็จะดูตารางแคลเซียมตารางธาตุนะใช่มันก็ห่างจากตัวนี้แน่นอนและข้อสำคัญนะครับก็จะนำเรียนไปยัง FC ทุกท่านนะครับที่ศึกษาอันดับแรกก็ไม่จับภาคีแต่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องวัดระฆังวัสดุวัสดุที่นำมาใช้ในสร้างวัดระฆังนี่สำคัญมากถูกต้องและจะอธิบายให้ทราบว่าวัสดุอะไรที่ไม่ใช่คุณสมบัติของวัดระฆัง 1. ปูนปอร์ตแลนด์ปูนซีเมนต์ปูนปาสเตอร์ซิลิโคนปูนขาวเรซินปูนหินปูนหินเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คุณสมบัติของวัดระฆังที่เราเห็นนะครับในโซเชียลตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปูนหินนะครับจะเป็นปูนหินนะครับปูนหินคือดูวันนี้เท่านี้อีก10ปีก็เท่านี้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่คุณสมบัติวัดระฆังวัดระฆังดูวันนี้อีกปีหน้าก็คืบคลานไปก็ไปเรื่อยมีเท้าครับเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยใช่อันนี้จุดสังเกตง่ายคือวัสดุที่มาใช้สร้างสมเด็จวัดระฆังถูกนะครับเราเฉพาะวันนี้ทีมงานเซมโมเด็กก็นำเอาแก่ปูนนะครับแก่ปูนมาให้ชมและอธิบายให้ฟังครับผมนะครับก็เนี่ยบางองค์ก็มหาวิทยาลัยเกษตรก็ขอข้อมูลไปแล้วถูกต้องครับอันนี้จริงครับอันนี้ก็แจ้งประชาสัมพันธ์ว่าต่ำมา30ไม่สามารถไปกับโครงการโปรเจกต์เราได้นะครับก็ที่มาส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้นะครับท่านก็คัดเอามาเอาที่ว่ามันใกล้เคียงเลยใกล้เคียงเลยเอาที่ตามที่นี่อาจารย์เขาขึ้นจอเนี่ยต้องให้ได้อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยคือทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กระจ่างหนึ่งว่าโปรเจกต์ของเราที่จะไปเนี่ยคือทีมงานเซมโมเลตเซมเรายึดถือว่าแคลเซียม 30% ขึ้นไปเนี่ยแท้เลยถ้ามาที่นี่ยืนแท้เลยของเราเต็มที่นี่พอไปปุ๊บที่นู่นคนที่เขาจะบูชาเขาก็ตรวจเต็มเหมือนกันถูกต้องมันก็เป็นมีบล็อกเกอร์เราที่นู่นเขาจะไปตรวจเต็มให้เขานะครับอธิบายฟังว่าเขาเรื่องประวัติศาสตร์ของสมเด็จวัดระฆังนี่เขาแน่นกว่าเราอีกต่างชาติเขาแน่นกว่าเราครับแน่นกว่าเราเขาศึกษายิ่งกว่าเราอีกนะครับก็จะมีเนื้อผงพุทธคุณเนื้อเทียนชัยเนื้อมวลสารนะครับต่างๆเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าว่าก็จะทยอยทำให้เอฟซีว่าต่อไปอาจจะเที่ยวหน้าอาจจะทำแก่ผงพุทธคุณว่ามีอะไรอาจารย์ครับภาพที่เห็นนี้ที่มวลจอนี่เป็นอะไรครับอันนี้เป็นสมเด็จวัดระฆังเนื้อเห็นเป็นจุดสีแดงๆนี่อะไรครับสีแดงๆเนี่ยเป็นคราบน้ำมันตั้งอยู่ครับองค์นี้มันยุคปลายยุคปลายแค่31%คุณสมบัติของน้ำมันตั้งเอวนี่ต้องทิ้งไว้หลายวันถึงแค่โอ้เขาสารผสมคุกครับคุกเลยครับคุกเลยนี่เห็นไหมมันส่วนมากจะมารวมอยู่ที่ต่ำเห็นไหมคุณไตรเทพอันนี้คือเป็นธรรมชาติจากที่สูงลงที่ต่ำครับเราดูง่ายๆเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ที่เป็นจุดๆเห็นไหมเพราะเราเหยออกไปก็มากไอ้ส่วนไหนที่มันรวมที่มันอยู่ในจุดเดียวเยอะๆมันก็จะเหลือให้เราเห็นเพราะว่า150ปีเนี่ยไม่ได้มากมายเลยอายุของพระเครื่องยังให้เห็นความเป็นธรรมชาติที่สร้างอยู่เพราะฉะนั้นทุกอย่างในบนองค์สมเด็จวัดระฆังองค์นี้เป็นของแท้ 100% ครับคืองี้ถ้ายุคต้นๆน่ะก็จะใช้น้ำอ้อยครับน้ำอ้อยเคี่ยวน้ำอ้อยเคี่ยวเอามาเป็นตัวประสานตัวยึดเหนี่ยวมันก็สอดคล้องครับน้ำมันตั้งอิ่วมายุคท้ายๆแล้วนี่ก็เนี่ยตั้งอิ่วมันก็มีเห็นไหมมันก็ได้มีเห็นไหมมันก็มีเป็นบางจุดๆถ้ามีทั่วองค์มันก็ไม่ใช่150ปีสิคุณไตรเทพครับเพราะมันก็ต้องมีเป็นจุดๆที่เขารวมไหลมาอยู่ที่จุดที่ต่ำระเหยยังไม่หมดถ้าหมดสมมติว่าเป็น200ปีล่ะไอ้ตัวนี้ไม่มีแล้วก็ระเหยไปตามอายุไขของเขามันก็จะมีแคนไซส์เข้าไปคุมอีกทีเหมือนเนี้ยเนี่ยคุมไปซอกแขนใช่ไหมก็จะลามมาเรื่อยๆอย่างเนี้ย
อันเนี้ยเน้นให้ FC ให้เห็นเลยวันเนี้ยเนื้อตรงเนี้ยจะเป็นแฟร์พัดที่ดูง่ายมากที่สุดเป็นเนื้อที่ดูแล้วกับแบบชื่นใจล่ะถ้าใครมีอย่างเนี้ยก็สามารถที่จะมาตรวจสอบได้ก็สามารถเข้าเสริมได้ครับอธิบายเรื่องความสาแน่นของระดับโมเลกุลระดับโมเลกุลก็อาจารย์ก็บอกเนี่ยระดับโมเลกุลที่เขาอยู่รวมกันครับองนี้เลยเนี่ยองนี้เลยอาจารย์จะมาที่มาข้างหน้าครับมาข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวจะได้ไปเนี่ยเห็นไหมอาจารย์นั่งเฉยๆนะอาจารย์นั่งเฉยๆครับนั่งเฉยๆแล้วก็ดูนะครับนี่เดี๋ยวผมจะแพนภาพไปหาเองครับเนี่ยเห็นไหมระดับโมเลกุลอาจารย์ยังไงครับนี่ระดับโมเลกุลเห็นไหมไม่มีช่องว่างให้เห็นเลยแน่นตึกเลยครับเนี่ยเขาอยู่รวมกันระดับโมเลกุล150ปีเห็นไหมองค์เมื่อกี้เนี่ยที่อาจารย์มองให้ดูเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นพระสุมกอนะพระสุมกอ6700ปีเนื้อดินนะไม่ใช่จุนไปหอยนะดูที่คุณไตรเทพเครื่องมันบอกเห็นไหมดูสิ667ปีพระสุมกอนี่เห็นไหมขยายนี่เห็นไหมทำไมมันขนาดนี้อ่ะรูยังโบ๋อยู่เลยเพราะเป็นดินไงไม่ใช่ปูนเปลือกหอยไงการเดินของปุบดินมันไม่มีแคลเซียมเหมือนปูนเปลือกหอยไงเป็นแคลเซียมจากดินมันเห็นไหมมีช่องโหว่อ้าวไปดูหันมาดูพระสมเด็จอีกทีเห็นไหมแน่นตึกเลยเนี่ยช่องว่างไม่มีทุกองค์องค์นี้ก็เหมือนกันอาจารย์ครับความหนาแน่นของโมเลกุลพระสมเด็จเนี่ยสามารถบอกว่าเก่าหรือไม่ถูกต้องบอกว่าเก่าและแท้อายุ150ปีอ้าวนี่องค์นี้ทำไมเหมือนกันไม่มีช่องว่างเนี่ยแน่นองค์นี้เหมือนกันคุณเตเทพเนี่ยไม่มีช่องว่างอันเราส่องระดับโมเลกุลโมเลกุลเขาขยายไม่เราดูเลยในระบบเซมเห็นไหมเนี่ยไม่มีช่องว่างเป็นรูๆให้เห็นเลยสมเด็จพระกลางอีกนี้องค์หนึ่งที่ไปเกียรติเพลินอันนี้โอ้โหยิ่งมากกว่าเลยอันนี้คือสมเด็จพระกลางเราสามารถตอบความหนาแน่นการที่อยู่รวมกัน150ปีขึ้นเนี่ย180ปีขึ้นหนาเท่าไหร่อย่างนี้พระสุนทรเห็นไหมดูโบเลยเห็นไหมก็เพราะเขาสร้างเป็นเนื้อดินไงอายุเขามากจริงแต่ไม่ใช่ปูนเปลือกหอยเป็นดินก็นี้คือจะมาสรุปว่าสมเด็จวัลคังที่แท้ถึงในกลุ่มเราเล่นคือชี้เลยว่าแคลเซียม CaO เนี่ยต้อง 30% ขึ้นถึง150ปีถึงจะถึงตามคนนั้นไม่ถึงนี่คือปูนเปลือกหอยนะอันนี้มาเนี่ยอยากจะทำให้ FC วันนี้มาตั้งใจมาทำให้5องค์เนี่ยไปตรวจเต็มมาทั้งหมดก็ถึงจะบอกว่าเนี่ยอยากให้ FC ดูความหนาเดี๋ยวองค์นี้ค้างก่อนแล้วคุณเตเต้เดี๋ยวเราเปิดประเด็นวัดเกศชโยวัดเกศชโยสร้างที่ไหนจ๊ะสาววัดระฆังวัดระฆังก็ต้องใช้ปูนเปลือกหอยถูกต้องไหมถูกต้องปูนเปลือกหอยในยุคสมเด็จโตเนื้อต้องประมาณนี้ใช่ไอ้เทพครับเดี๋ยวคุณไอ้เทพจะดูไหมแต่เอาดูขึ้นให้ดูไปเอามาหน่อยไปนิดจะได้เห็นว่าเออคือเนี่ยคุณไอ้เทพเนื้อของสมเด็จเกศชโยนะที่ทำจากวัดระฆังคือเมื่อสมัยก่อนนะคนจีนก็มีแร่งครับแต่แกงแร่งก็คืออะไรละเอียดปากกระช้อนน่ะเรียกแร่งไว้แร่งทรายแร่งปูนอะไรเงี้ยครับนะครับก็คือมันมีเม็ดข้าวนะฐานน่ะเป็นเม็ดข้าวก็ต้องใช้วัสดุที่ละเอียดนะครับก็ใช้ปูนเปลือกหอยร่อนนะครับเพราะฉะนั้นค่าตารางแคลเซียมของวัดเกศชโยจะต้องเทียบเท่ากับวัดระฆังเทียบเท่ากับวัดระฆังเลยก่อสร้างยุคไหนยุคปลายก็ต้อง30เหมือนกันเนื้อจะต้องใสแกร่งมีแคลเซียมเหมือนสมเด็จวัดระฆังเพราะสร้างที่วัดระฆังนะครับก็ขอนำเรียนให้ทราบนะครับว่าออกจากวัดระฆังจะเป็นทางอื่นไปไม่ได้นะครับถูกต้องอ้าวอันนี้เมื่อกี้ที่หายไปไม่อื่นหรอกหายไปมาทำให้ FC ว่าทำไมวัดเกศชโยทำไมถึงเหมือนวัดระฆังทำไมต้องขึ้นเหมือนวัดระฆังอ้าวดูเนี่ยเห็นไหมความหนาเนี่ยขึ้นหนาไหมคุณตาเทพเนี่ยวัดเกศชโยนี่วัดเกศชโยเนี่ยดูก็องค์มากีมันต้องใกล้เคียงกันเห็นไหมล่ะเนี่ยต้องขึ้นอย่างนี้ต้องแน่นอย่างนี้ที่เห็นอยู่นะอะไรก็เห็นไหมเนี่ยอันนี้ผ่านการใช้งานนะคุณตาเทพนะนี่องค์เนี่ยดูสิแคลเซียมต้องขึ้นเหมือนสมเด็จวัดระฆังไม่มีผิดครับเขาต้องเป็นมาอย่างเดียวดีเอ็นเอก็ต้องตัวเดียวกันเพราะเจ้าพระคุณสมเด็จโตท่านเป็นคนสร้างเพราะหลักสูตรเดียวสมเด็จโตเพราะท่านต้องทำให้เหมือนสมเด็จวัดระฆังอาจจะมีแตกต่างหนึ่งความละเอียด
อันนี้เรายังไม่ได้ตรวจเต็มเพียงแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปตรวจให้ก็จะทำให้ทั้งสามวัดเนี่ยเราจะกำหนดว่าอันนี้เป็นยุคต้นอืมครับนะครับแต่แล้วก็ยุครองๆก็สร้างมาเรื่อยๆเนาะก็เหมือนอันนี้ก็เนื้อก็เหมือนหัวระฆังเลยก็มีน้ำมันตั้งยิ้วก็มีไอ้ที่ดำๆก็ยังมีลักสร้างปีไหน2404แล้วไป0407ประมาณ07ป้า07เนี่ยไปฝากกูที่วัดเกตชโยเกตชโย04 05 06เนี่ยประมาณเนี้ยนะประมาณนี้ก็ช่วงปลายของสมเด็จท่านถูกต้องพอก็องค์นี้เนี่ยเอาเมื่อกี้เนี่ยใช่เขาจะขึ้นคล้ายๆกันเห็นมั้ยเนี่ยก็มีมันตั้งยูเหมือนกันเนี่ยเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยเนี่ยดูๆนะครับเนี่ยว่าละกัน FC ดูนะครับอันนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันนี่วัดระฆังอันนี้วัดเจตเทโยอาจารย์ขึ้นให้ดูเนี่ยมันต้องอย่างนี้เลยครับไม่ได้มีองค์เดียวนะของผมมีองค์ครึ่งถามว่าทำไมครึ่งองค์ยังเช่าอาจารย์สาวที่บาร์เอฟซีใส่ดิมันเป็นของแท้ของแท้เนื้อได้ของผมมีองค์ครึ่งนะองค์ครึ่งเจตเทโยก็ต้องเนื้อต้องเป็นอย่างนี้ถามว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่จะเป็นแก่น้ำมันแล้วมันต้องยิ้วมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ก็จริงแต่มวลฐานฐานในองค์พระมันก็ต้องขึ้นแน่นก็ต้องเป็นลักษณะต้องเป็นคล้ายคลึงกันถึงจะเป็นยุคเดียวกันหมายจะว่ายุคต้นยุคกลางยุคปลาย550ปีไม่ทิ้งกันหรอกคุณตาเทียบนี่เห็นไหมผมจะขึ้นให้ดูเนี่ยจะงอกขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมไอ้รูโบ๋โบ๋อะไรแตกๆที่เขาไล่กันกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เป็นน่าจะเป็นยุคหลังก็เป็นยุคหลังยุคหลังๆอันนี้เราสรุปเลยว่ายุคต้นเนี่ยมันเนื้อหาการขึ้นของกายภาพเนี่ยเราให้เป็นยุคต้นอันนี้ก็ระหว่างพูดถึงวัดเกียรติโยเอามาให้ขึ้นให้ดูเลยว่าที่คนทำทุกวันนี้ที่เท่านั้นเท่านี้เนี่ยไม่ใช่นะครับคือประวัติศาสตร์เขาบันทึกว่าสร้างจากไหนแล้วเอาไปไหนเขาบันทึกนะครับแล้วก็ศึกษาไปตามประวัติศาสตร์อ่ะสร้างวัดระฆังคงไม่เอาปูนซีเมนต์ไปทำมั้งใช่ไหมเขาก็มีปูนเปลือกหอยเขาอยู่แล้วกับปูนซีเมนต์เพิ่งมาเกิดมีร้อยนิดนิดนี่เนี่ยใช่ไหมเห็นไหมเนื้อมันก็เหมือนวัดระฆังใช่ไหมมีสีเขียวมีพวกนี้ต่างๆเนี่ยอาจารย์ไม่ได้พูดถึงตรงเนี้ยคืออายุไม่ได้ตัวอื่นไม่ต้องไปพูดถึงคือวัดระฆังวัดเกตชโยบางขุนพรมถ้าเนื้อไม่ได้อายุไม่ได้เขาไม่ซื้อไม่ซื้อพิมพ์อาจารย์ธนีแค่สมมติฐานว่าเป็นพิมพ์อะไรสมมติฐานก็ถามว่าอีกตายอีกทีก็สร้างมาได้พิมพ์เห็นพ่อค้าก็มี10คนก็ติดพิมพ์แต่ของถูกพิมพ์ทุกคนนะครับของพ่อค้าเราก็เห็นมาหลายพ่อค้าแล้วเราก็ไม่ได้ว่าครับไอ้ของใครมีก็ว่าของตัวเองถูกพิมพ์อันนี้เรายังไม่พูดถึงพิมพ์คุณเทพถามว่าพิมพ์พิมพ์ใหญ่ตำหนิไม่พูดถึงตำหนิมันแค่ข้อสมมติฐานจะมีก็ได้มีก็ได้เพราะว่าเป็นโลหะมันเป็นเหลวเป็นผงคืออาจารย์ตียาบวายท่านบอกว่ามีก้าพิมพ์พิมพ์ใหญ่แยกย่อยเป็น70กว่าพิมพ์โอ้สารพัดแล้วว่างั้นเถอะคือมันเป็นแม่พิมพ์ไม้แม่พิมพ์หินธรรมดาก็แกะก็ทำไม่มากก็ต้องเปลี่ยนอีกแล้วก็ในยุคนั้นมีตั้ง70กว่าแล้วต่อมาล่ะพอท่านสิ้นล่ะพอตีตอนนั้นคนที่จบก็ไม่พิมพ์ไอ้หลวงวิจารณ์น่ะท่านอายุแค่ที่27 28เองนะท่านมาเสียอยู่247กว่านะท่านตียาบวายอ่ะคือตียาบวายท่านได้รับการถ่ายทอดคำบอกเล่าจากพระธรรมถาวรครับซึ่งเมื่อตอนเป็นเนรวิ่งเล่นอยู่ขอบพกที่โยมพ่อตำเนี่ยตำมวลสารน่ะให้สมเด็จอ่ะนะท่านก็ได้รับการบอกเล่าโดยเฉพาะตียาบวายท่านเป็นพราหมณ์นะพราหมณ์ฮินดูพราหมณ์ฮินดูเมื่อสมัยยุคก่อนนี่ก็ต้องใช้พราหมณ์เป็นหลักเนาะปัจจุบันนี่เหมือนกันเวลาจะสร้างสุบุคคลก็พราหมณ์เชิญพราหมณ์มาทำพิธีบวงสรวงต้องถูกต้องอันนี้เราครับคุยให้ฟังว่าความน่าเชื่อถือของพราหมณ์โดยเฉพาะพราหมณ์หลวงเนี่ยหูยกว่าจะเข้าไปได้ยากนะคุณไตรเทพนะครับผมการมันมีพราหมณ์สายเลือดกับพราหมณ์คัดเลือดนะพราหมณ์คัดเลือดนี่ยากมากยากมาก6เมตรเนี่ยเพ่งเทียนดับอ่ะต้องเพ่งให้เทียนดับอ่ะเราตรวจสอบพลังจิตของพรามนะครับถูกต้องอยู่เราจะไปเป็นโอ้ยรู้กันหรือเปล่าทุกคนที่พูดทุกวันเนี่ยเดี๋ยวอธิบายฟังเข้าไปเนี่ยไปแบกของก่อนแล้วก็ฝึก
ตามตำราโง่เฮงต้องได้พอได้เสร็จแล้วก็ไปแบกของกันเริ่มฝึกเพ่งเทียนต้องเพ่งจนดับครับน่ะก็มีทำไมก็ต้องมีราชครูมีอะไรถึงสาวจิ้งช้าถึงเวลางานประจำปีนะพิธีตียามประวายอ่ะครับแล้วก็มีเริ่มพิธีน่ะก็มีมันมีมาท่านมีอะไรมีคุณสมบัติเหล่านี้ท่านจะโกหกเลยครับแล้วเขียนได้ตั้งพันวันหน้าครับตั้งแต่2495จนถึง2520ครับแต่มาได้ถึง30ปีเหรอ10ปีเหรอนะครับโอ้ก็ได้รับการคำบอกเล่าเรามีหนังสืออยู่นะครับก็ให้ดูหลายเล่มแล้วหลายครั้งแล้วนะก็มีอยู่เล่มเดียวก็ศึกษาจากนี้นะครับคือผิดเพี้ยนไม่ได้เวลาถ้ามีเรื่องมีราวขึ้นลงขึ้นศาลเราเนี่ยเราต้องเอาตัวเนี้ยประวัติศาสตร์ตัวเนี้ยแนบสำนวนแนบสำนวนขึ้นไปในชั้นศาลอันนี้ก็มาสรุปว่าเนี่ยวัดเจตโยก็เหมือนกันกับสมเด็จวัดระฆังเนื้อก็ต้องเป็นอย่างนี้คุณไตรเทพเนี่ยเจตท่านพิมพ์นิยมเนี่ยขนาดแสนมากาเนี่ยไอแหลมมั่งไม่แหลมมั่งเดือยด้วยน่ะอันนั้นมันเป็นข้อสมมติฐานมันไม่ใช่ของจริงของจริงคือเนื้อคุณอายุคุณได้หรือเปล่าเนื้อคุณไม่ได้อายุคุณเนี่ยมันก็มีเข้าโครงอันนี้ขยายใหญ่นะครับเนี่ยมันมีเข้าโครงไหนๆเม็ดข้ามันมีมันอยู่ทรงมันมีใช่ใช่ใช่ก็ทำต่อมาเรื่อยๆนะครับก็นี่เห็นไหมล่ะถึงก็บอกว่าถ้าคุณหาแบบนี้ได้เนี่ยมันไปได้ได้ยุคต้นทันสมเด็จทันสมเด็จแต่ไอ้รุ่นต่อมาจะทันไม่ทันเราไม่รู้อันนี้ก็ต้องพิสูจน์ในเซมแหละเพราะว่าเคนเซียมมันจะบอกอายุเลยถ้าเรามาดูอย่างนี้ไม่เข้าเซมนะถึงไม่ถึงไม่รู้หรอกอ้าวอีกหนึ่งเคสเกตชโยนี่ที่เข้าโครงการเราและโปรเจกต์เราได้ต้องเกตชโยเนื้อมาตรฐานแบบนี้ตรวจก็ต้อง30เหมือนกันถูกต้องอันนี้ก็แต่ละที่เขามีมาตรฐานของกันนะครับครับแล้วมาตรฐานของแต่เสาแต่ทีนี้30ขึ้นต้อง30ขึ้นแคลเซียมเนื้อปูนนะต้อง30ขึ้นพูดชัดเลยนะครับชั้นเลยเราไม่เอาแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อปูนนะต้อง30ขึ้นได้มาตรฐานถึงเข้าร่วมโครงการและโปรเจกต์เราได้เขาไปต่างประเทศเขาก็ไปตรวจเต็มเขาตรวจสอบตามวิธีนึงนะครับสามหนึ่งเขาจะซื้อนี่ครับขอบคุณอาจารย์เสาอาจารย์ธานีนะครับผมครับครับสวัสดีครับวันนี้ครอบรอบด้าน